สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้เรามาดูดินที่เราหมักไว้กันค่ะเป็นดินที่ปรุงหมักนะคะในกะละมังนะคะนี่ผ่านไปแล้วนะคะประมาณเกิน1สัปดาห์ค่ะทุกคนนี่ 8-9 วันค่ะดินของเรานะคะได้ที่แล้วนำไปใช้งานได้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องตากแดดนะนี่ค่ะก่อนปลูกพืชปลูกผักนะคะต่ายจะปรุงดินต่ายจะหมักดินก่อนนะ 90% เลยนะคะที่ต่ายหมักดินก่อนใช้อยู่แล้วนะคะนี่ค่ะบางคนนะคะคลุมไว้ก็จะมีพวกวัชพืชเกิดขึ้นนะเนี่ยแบบเนี้ยต้นเดียวเล็กๆหรือบางคนเกิดหลายต้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะนั่นหมายความว่าความชื้นเราเนี่ยได้ที่นะก็จะมีพวกวัชพืชเล็กๆเกิดขึ้นนะคะเราก็ถอนออกนะไม่เอาไปใช้ได้เลยนะทุกคนเอาไปใส่กระถางนะคะแล้วก็ปลูกได้เลยค่ะเราหมักครบเวลาแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นดินที่พร้อมไปด้วยธาตุอาหารนะธาตุหลักธาตุรองครบค่ะถึงแม้ว่าครั้งไหนที่ไดจะหมักดินในล้อยางหรือว่าในแปลงนะอาจจะมีวัสดุอุปกรณ์ไม่ครบขนาดนี้ไม่มีอินทรีย์วัตถุครบขนาดนี้แต่ไดก็จะทำการหมักอยู่เรื่อยเลยนะคะก็จะเป็นเหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่ไดได้ทำการหมักในแปลงปลูกนะก็จะใส่ใบไม้ลงไปใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะคะเป็นพวกใบไม้แห้งกับปุ๋ยคอกแล้วก็จะราดรดด้วยพวกจุลินทรีย์อยู่แล้วนะคะนั้นก็จะเป็นการหมักแบบง่ายๆค่ะทุกคนจะไม่ได้ใส่กาบมะพร้าวสับลงไปเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราได้ธาตุอาหารสมบูรณ์เหมือนกันค่ะเรามีการราดรดด้วยจุลินทรีย์ค่ะแล้วก็พวกธาตุอาหารเหล่านี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มทีหลังได้ค่ะใครที่ปลูกไปแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้หมักดินนะเราเพิ่มธาตุอาหารไปตามทีหลังได้นะไม่ต้องกังวลค่ะวันนี้ไต่พาทุกคนมาอัปเดตนะนี่ดินที่ปรุงเองนะคะดูเลยค่ะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆนะธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองครบถ้วนค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตอนที่ไต่ใช้กาบมะพร้าวสับนะคะไต่ไม่ได้แช่น้ำก่อนก็เอามาหมักเลยนะเขาก็จะทำการหมักอยู่ในนี้เลยค่ะปุ๋ยคอกที่นำมาหมักนะคะก็เป็นปุ๋ยคอกแห้งนะคะไม่ใช่ปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วนะเขาก็จะหมักอยู่ในตัวพร้อมกันกับพวกดินพร้อมกันกับวัตถุดิบอย่างอื่นนะคะอินทรีย์วัตถุอย่างอื่นไปพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะใครที่สงสัยนะคะว่าเอ๊ตัวกาบมะพร้าวสับเนี่ยเราต้องแช่น้ำก่อนไหมแต่ไม่ได้แช่นะเวลาหมักดินเนี่ยก็คือเอามาหมักอยู่ในนี้เลยใช้แบบที่ไม่แช่น้ำนะคะเอามาหมักให้เขาเกิดกระบวนการกันในกะละมังใบนี้เลยค่ะคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะมาอัปเดตให้ดูนะว่าดินที่หมักเองเรียบร้อยแล้วนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆได้ธาตุอาหารครบค่ะพร้อมนำไปใช้ได้เลยไม่ต้องตากแดดค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ